The Matter Station. What matters to you? Why it matters now? คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matter Now รายการที่จะมาคุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะคะวันนี้ก็เป็นเทปแรกของรายการเราเลยเอิญนะคะตูนครับสปายค่ะพวกเราก็จะมาเล่าข่าวเรื่องอะไรกันดีคะวันนี้นอกจากว่าเราจะกินครัวซองเนาะแบบว่าเป็นอะไรที่มาแรงมากแล้วก็กินครัวซองไปด้วยเล่นเซิร์ฟสเก็ตไปด้วยอีกมือนึงก็อาจจะห้อยกล้องถ่ายรูปหรือว่ากาแฟดิฟมันยังเทรนอยู่ป่ะนะโทรศัพท์เราเนี่ยก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Clubhouse นะฮะมันมีอะไรในแอปนี้มันเหมือนไหมเราเข้าไปนั่งในห้องแบบนั่งกินเหล้ากับเพื่อนไหมเหมือนแบบนั่งกินเหล้าหรืออยู่ในวงเสวนาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะแบบว่าจะมีคนที่พูดเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์เนาะ แล้วว่าใครอยากที่จะพูดอยากที่จะเข้ามาร่วมสนทนาด้วยก็ยกมือ กดยกมืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็คล้ายๆพอดแคสต์เนาะเพราะเหมือนเข้าไปฟังคนเล่าเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถกดยกมือเพื่อไปคุยกับโมเดเลเตอร์หรือถามคำถามอะไรขึ้นได้ซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแอปที่ฮิตมากๆแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั้งในวงการการเมืองสังคมแล้วก็ประเด็นต่างๆเนาะโดนพูดถึงแบบหลายแง่มุมมากๆแต่ว่าอยากรู้ว่าแบบห้องที่แต่ละคนชอบอะห้องที่ชอบมากที่สุดตั้งแต่ใช้มาเริ่มจากใครพี่เอิญก่อนก็ได้อ่ะจริงๆพยายามจะเข้าห้องที่ไม่เครียดพอรู้สึกว่าแบบทำงานก็เหนื่อยแล้วแต่บางทีมันก็อดใจไม่ได้สักทีเพราะด้วยโมเดเลเตอร์ที่เป็นนักการเมืองหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยแบบก็น่าเข้าไปฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะชอบห้องที่ไม่เครียดเหมือนแบบห้องที่เหมือนคุยกับเพื่อนฟิลนั้นฟังเพื่อนเล่าเรื่องจะพยายามแบบหาห้องแบบนั้นเข้ามีห้องโปรดไหมห้องโปรดห้องโปรดห้องตัวเองได้ไหมได้ดีเคยตั้งห้องวันวาเลนไทน์เล่าเรื่องความรักของตัวเองกับแฟนให้คนอื่นฟังแล้วก็มีคนเข้ามาฟังด้วยอันนั้นแบบก็มันน่าดีคนอื่นอ่ะชอบอะไรวันนั้นเราเข้าไปห้องนึงที่ชื่อเรามากก็แบบว่าเขาตั้งชื่อว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในร้านเหล้าและเรากำลังแบบว่าเล้ากันมากอะแบบเดือดกันมากอะไรเงี้ยแค่ชื่อก็เล้าแล้วคือเข้าไปก็โอเคก็ทุกคนก็ยิงมุกกันโบบะเราก็แอบฟังในห้องสบายล่ะเราเข้าแต่ห้องตกนรกว่ะคือแบบมันจะมีไอ้ห้องที่แบบซ้อมตกนรกกับห้องที่พูดว่าแบบไอ้ห้องนั้นอะเป็นอะไรตายมาใช่เป็นอะไรตายมายมบาลจะถามคุณอะไรเงี้ยคือเราเข้าแต่ห้องแบบเนี้ยเราไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าเราสมัครคลับเฮาส์มาเพื่อแบบซ้อมตกนรกหรืออะไรแต่จริงๆคลับเฮาส์นี่มันก็เปิดมาสักพักแล้วเนาะแต่เรียกได้ว่าเพิ่งเป็นแอปที่มาบูมในช่วงนี้ดีกว่าก็เล่าให้ฟังก่อนว่าแบบไอ้คนที่เป็นคนที่สร้างแอปClubhouseขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้ชาย2คนที่ตอนแรกเขาไม่ได้คิดจะทำแอปอะไรแบบนี้เลยคือเขาเป็นคนที่มาเจอกันมาคุยกันเพราะว่าลูกสาวของคนนึงอ่ะมีอาการป่วยที่แบบผิดปกติในด้านยีนเขาก็เลยมาคุยกันว่าเฮ้ยนั้นเขาจะแบบระดมทุนยังไงให้ลูกสาวของคนนี้แล้วคุยไปคุยมาก็เปิดองค์กรที่รับบริจาคเงินแล้วไปมาก็ไปทำแอปนี้ขึ้นมาก็เส้นทางก็ดูแบบงงๆดีเหมือนกันซึ่งเขาก็แบบพัฒนาแอปนี้เพราะเขาหวังว่าแบบจะทำให้วงการพอดแคสต์แบบมันเข้าถึงง่ายขึ้นคนฟังง่ายขึ้นแต่กลายเป็นว่าก็มีคนพูดถึงนะว่ามันไปดิสรัปต์วงการพอดแคสต์หรือเปล่าได้ซ้ำแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงเมษายนปีที่แล้วเนาะแต่อยู่ดีๆมันมาป๊อปปูล่าเพราะว่าไอ้คนนึงเลย ที่แบบพูดถึงอะไรก็จะแบบป๊อปปูล่าพูดถึงอะไรก็จะมีราคาขึ้นมาคือตาอีลอนมัสก์ซึ่งประมาณต้นเดือนกุมภานี่เลยอีลอนมัสก์เขาก็บอกว่าเอ้ยฉันจะมาเล่าเรื่องฉันจะมาทอล์กในแอป Clubhouse นี้อยากเล่าเรื่องแบบความสนใจของตัวเองพวกเรื่องแบบคริปโตเรื่องไปอยู่บนดาวอังคารเรื่องวัคซีนโควิดแล้วพอเขาทวิตขึ้นมาเท่านั้นแหละก็กลายเป็นว่าทุกคนก็แห่กันไปสมัครแอป Clubhouse นี้เพื่อที่แบบอยากจะไปฟังอีลอนมัสซึ่งแบบตอนต้นเดือนเนี้ยมันยังมีคนเข้าห้องนึงอ่ะได้แค่ 5,000 คนเท่านั้นเองก็กลายเป็นว่าห้องของอีลอนมัสเนี่ยก็เต็มแล้วก็มีการลากเสียงไปใน YouTube ด้วยซึ่งแบบเราก็อย่างที่แอปนี้มันเป็นระบบที่ไม่ใช่ว่าใครทุกคนที่โหลดมาสมัครมาก็จะเล่นได้เพราะว่ามันมีระบบพรีวิเลจบางอย่างที่เรียกว่าอินไวท์ซึ่งแบบคุณต้องได้รับการอินไวท์จากคนที่เล่นแอปนี้คุณถึงจะเล่นได้ใช่ไหมซึ่งตอนที่อิตาอีลอนมัสเนี่ยเข้ามาในวงการคลับเฮาส์เท่านั้นแหละก็มีการขายอินไวท์กันแบบราคาถึงแบบ 3,000 บาทเฮ้ยมีการขายกันด้วยหรอใช่เขาก็แบบขายกันเลยเพราะว่าทุกคนอยากเข้าไปฟังอีลอนมัสกันหัวการค้าซึ่งแบบก็ไม่รู้ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาคิดว่า
ตัวเขาจะทำให้แอปนี้มันบูมขนาดนี้หรือเปล่าเนาะแต่กลายเป็นว่าแบบด้วยห้องนั้นของเขาที่แบบมาเล่าเรื่องไปอยู่บนดาวอังคารเรื่องอะไรของเขาอ่ะโหคนก็รีบแห่กันเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเขาก็ยังไม่หยุดนะเพราะว่าเขาก็ยังสร้างห้องต่อเรื่อยๆก็มีห้องที่เขาชวน CEO ของแอป Robinhood ซึ่งช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบอเมริกามันมีเรื่องหุ้นปั่นป่วนมากเรื่องหุ้น GameStop Robinhood ก็เป็นแบบแอปที่เกี่ยวกับการเทรดหุ้นแล้วเขาก็ชวนอีตา CEO ของ Robinhood เนี่ยมาคุยกันก็กลายเป็นว่าคนก็ยิ่งฮือฮาอีกคนที่สนใจเรื่องทุนเรื่องคริปโตเรื่องเทรดอะไรเงี้ยก็อยากเข้าไปฟังอีกก็ยังไม่หยุดอีกหลังจากนั้นก็ชวน Kanye West ที่เป็นแรปเปอร์ดูแบบความสนใจหลากหลายแล้วอีกไปเรื่อยเลยคนนี้ก็ชวน Kanye West มาคุยกันอีกแล้วหลังจากนั้นก็ไปทวิตหานี่ประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าแบบมาคุยกันในคลับเฮ้าส์มั้ยอะไรเงี้ยคนก็ฮือฮาอีกว่าเฮ้ยแบบจะชวนปูตินมาคุยได้เลยหรอในคลับเฮ้าส์ซึ่งแอคเนี้ยก็เหมือนเป็นแอคที่มีทีมงานแหละทีมงานก็ตอบว่าแบบน่าสนใจมากจะกลับไปพิจารณาแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีคำตอบแน่ชัดแต่คิดว่าโหถ้ามานี่คนก็จะแห่ไปฟังอีกรอบนึงเนาะเพราะปูตินก็เป็นแบบเป็นผู้นำโลกที่ไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนั้นนะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าโอเคทำไมแอปนี้มันถึงแบบโตขึ้นมากขนาดนี้อย่างหลังจากช่วงโควิดมันก็แบบมีคนเล่นบ้างคนสนใจบ้างเอาจริงๆเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะเออใช่เหมือนกันเพิ่งมาได้ยินเพิ่งแบบช่วงนี้แหละช่วงหลังจากอีลอนมัสก์อ่ะตามอีเจนแต่เอาจริงๆแล้วมันเล่นได้ทุกประเทศไหมนะก็ไปหลากหลายอยู่นะจริงๆมันก็คือเคยกดไอเนี้ยไอตรงที่มันจะขึ้นข้างล่างอ่ะ nominate by อ่ะเราเคยกดไปดูไว้ว่าแบบมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแล้วมันก็ไปเรื่อยแบบยาวเลยนะแต่คือเท่าที่รู้ก็คือมันเป็นกระแสในฝั่งตะวันตกก่อนแหละเออใช่เพราะว่าเห็นว่าหลังจากอีลอนมัสก์มาก็มีแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ไม่ยอมก็เหมือนแบบมาตั้งห้องอะไรอย่างงี้บ้างซึ่งแบบ financial time อ่ะพวกสื่อของต่างประเทศเขาก็ยกว่าแบบมันเป็นโซเชียลมีเดียที่เติบโตมากที่สุดตอนนี้เลยด้วยแต่ว่ามันก็มีข้อกำหนดที่แบบอย่างเรื่องอินไวท์ที่เราคุยกันไปใช่ไหมทำให้แบบยอดผู้ดาวน์โหลดกับยอดผู้ใช้จริงอ่ะมันอาจจะยังไม่ตรงกันเพราะบางคนก็โหลดไว้แต่รออินไวท์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงแค่เดือนนี้นี่คือเดือนกุมภาเนาะเมื่อต้นเดือนวันที่หนึ่งอ่ะมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกแค่ 3.5 ล้านแต่ว่าหลังจากที่อีลอนมัสก์เข้ามาเซเลบต่างๆทั่วโลกของไทยเองเข้ามาวันที่20อ่ะยอดดาวน์โหลดมันพุ่งไป 8.1 ล้านก็เท่าตัวเออเยอะมากแต่ว่าคนไทยก็เริ่มเล่นเยอะแล้วเหมือนกันทั้งแบบนักการเมืองอะไรอย่างงี้เนาะเห็นใครบ้างในนั้นอาจารย์ประวินคนนี้ไม่เอ่ยถึงไม่ได้คือแบบมาแรงมากแต่ว่าคนแรกนี้รู้สึกเป็นหญิงหน่อยไหมนะคุณหญิงสุดารัตน์น่าจะพร้อมๆกันอยู่ไหมสองคนนี้แต่อาจารย์ประวินเรียกว่าเข้าห้องไหนเต็มห้องเต็มไม่พอมีห้องเสียงมาอีกสักแบบ5ห้องลากกันไปแบบเป็นแบบรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนไทยที่มียอด follow เยอะที่สุดตอนนี้นะอาจารย์ประวินเนี่ยใช่นอกจากอาจารย์ประวินก็มีคนอื่นอีกเนาะแบบธนาธรอาจารย์เปียบุตรพวกแบบพรรคก้าวไกลอะไรเงี้ยก็มากันเยอะหรือว่ากลุ่มเพื่อไทยเดิมหรือว่าเพื่อไทยเองก็มาเหมือนกันก็แน่นอนก็ต้องคุณโทนี่เนาะคุณโทนี่บุษมก็คือคุณทักษิณครับเขาเปิดห้องชื่อว่าใครเกิดทันไทยรักไทยมากองกันตรงนี้คือตอนแรกอะเหมือนว่าเขาจะไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าจะมีคุณทักษิณมาด้วยเขาก็จะมีคุณหมอพรหมินคุณหมอมิ้งคุณหมอเลียบแล้วก็มีโมเดเลเตอร์อะไรเงี้ยเป็นคุณธีรัตทางช่องวายทีวีแต่ไปไงมาไงไม่รู้อยู่ดีก็คุณโทนี่ไปโผล่เฉยคุณโทนี่ไปโผล่แล้วทีนี้คนเนี่ยแห่เขาไปฟังเยอะมากแล้วสำนักข่าวหลายๆที่ก็แบบว่าทำข่าวกันเยอะมากเพจ The Reporter เองก็รายงานสดมาเลยถ่ายทอดเสียงสดมาเลยไม่แน่ใจว่าวันนั้นมีกี่ห้องน่าจะประมาณ 2-3 ห้องเลยแหละที่คนฟังเต็มแบบ 8,000 8,000 8,000 อะไรเงี้ยถามในฐานะคนที่แบบเข้าไม่ทันได้มั้ยคืออยากรู้ว่าแบบตอนแรกอ่ะรู้เลยป่ะว่าคุณโทนี่คือใครรู้เลยป่ะคิดว่าปั่นตอนแรกอ่ะเออใช่เห็นคนเขาบอกว่าแบบนึกว่าคนเพราะว่ามันมีหลายห้องที่ตั้งรูปเป็นนักการเมืองเล่นสภากันเขาก็บอกว่าก็นึกว่ามีคนเนี้ยที่ปั่นเอารูปทักษิณขึ้นมาแต่ตั้งชื่อว่าโทนี่ก็ไม่มีใครคิดว่าโทนี่คือทักษิณก็นึกว่าแต่ว่าพอเขาพูดเท่านั้นแหละแล้วพอคำถามนั่นแหละก็คือช่วงแรกเนาะช่วงแรกเขาก็พูดถึงเรื่องนโยบายที่เขาทำมาอะไรเงี้ยนโยบายสมัยโน้นมันก็มีทั้ง30 บาทรักษาทุกโรคเนาะก็เป็นนโยบายหนึ่งที่ยังเป็นหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ยังใช้กันถึงทุกวันนี้มีเรื่องone laptop per child เนาะก็คือแบบไม่รู้จำมันได้ไหมช่วงที่เขาแจกแล็ปท็อปให้กับ
โรงเรียน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 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันมาจากยุคสมัยยิ่งลักษณ์แต่จริงๆมันเริ่มตั้งแต่สมัยเขาแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องอย่าง1อำเภอ1ทุนเออแบบว่าก็ให้ทุนการศึกษาโรงเรียนเนาะแต่ว่าพอมันมีช่วงที่เขาเปิดให้คนเข้ามาถามนี่แหละที่มันเริ่มเข้มข้นขึ้นมันคือมีมันก็จะมีประเด็นเนาะมันจะมีประเด็นนึงก็คือเรื่องของกรุเซตากใบคือจริงๆเราต้องขอเล่าเหตุการณ์นี้ก็ตอนนั้นพูดจริงๆว่าก็ผมเกิด39เนาะจริงๆตอนนั้นก็อายุประมาณแค่8 78ขวบเองมันก็ยังอายุไม่เยอะเลยก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเงี้ยแต่ก็พอได้ยินบ้างคือจะเล่าให้ฟังนิดนึงเนาะคือมันเป็นเรื่องที่เกิดในปี2547อ่ะคือจริงๆถ้าจะพูดถึงเหตุการณ์เนี้ยเราอยากแบบพูดทั้งปีเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่4มกราคมมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีไม่อยากใช้คำว่าผู้ก่อการร้ายเนาะอยากใช้คำว่ากลุ่มคนติดอาวุธกลุ่มติดอาวุธก็ได้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยบุกเข้าไปขโมยปืนขโมยปืนที่ค่ายติเหล่งตอนนั้นก็ขโมยปืนไปได้400กว่ากระบอกเนาะก็เยอะเยอะถือว่าเยอะมากแล้วก็คือหลังจากนั้นน่ะคุณทักษิณก็มีรีแอคออกมาว่าเฮ้ยมันพวกนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับกลุ่มก่อการร้ายต่างประเทศอะไรเงี้ยแบบเป็นโจรเป็นพวกโจรกระจอกอะไรเงี้ยแต่ก็มีนิดนึงที่เขาขบกับกองทัพนิดนึงเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีทหารอยู่ที่นั่นเป็นกองทัพเนี่ยแต่ยังไม่ระวังตัวเนี่ยก็สมควรตายคือตรงเห็นมัสยิดกุเซกับเหตุการณ์ต่างใบนี้ต้องบอกว่าเป็นคนละเหตุการณ์กันนะครับแต่อยู่ในปีเดียวกันอะไรเงี้ยมัสยิดกุเซนี่มันจริงๆแล้วมันวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าหลายๆคนก็ใช้หลายๆคำเนาะแต่ว่าเราขอใช้คำตามที่ผอ.มูลนิธิภาษาวรรณธรรมเขาเรียกกันเนาะเขาบอกมีนักรบปัตตานีนักรบปัตตานีเนี่ยเอามีดกับกริชมีแค่มีดกับกริชนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปโจมตีสถานที่ราชการใน11จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรเงี้ยกระจายไปใช่แล้วก็คือเหมือนเขาแบบตั้งใจป่วนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยด้วยความเราคิดว่าส่วนตัวเองเนาะคิดว่ามันเป็นเพราะแบบแรงกดดันที่มันเพิ่มขึ้นกับสถานการณ์อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็เลยตอบโต้ทีเนี้ยใช้อาวุธหนักเลยคือวันนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่มัสยิดกือเซเนาะที่มีผู้เสียชีวิตวันนั้นนี้ตายทั้งที่เสียชีวิตทั้งที่อำเภอหนองจิกในปัตตานีเนี่ย15ศพที่อำเภอสะบ้าย้อยสงขลาใน19ศพอำเภอบันนังสตาเนาะแล้วก็อำเภอทานโตอำเภอเมืองอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาเนี่ย42ศพที่เขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์มัสยิดกือเซก็คือมันแทบจะเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่กลุ่มผู้ก่อการเนี่ยเขาหนีเข้าไปในมัสยิดแห่งหนึ่งที่ชื่อกือเซเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปล้อมอยู่ประมาณแบบ9ชั่วโมงก็มีการเจรจากันอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจใช้อาวุธหนักยิงเข้าไปเลยคือข้างในก็บางคนก็บอกว่าข้างในมีทั้งคนแก่แล้วก็เด็กคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือแค่ในมัสยิดกิเซ่อย่างเดียวเนี่ยเสียชีวิต32ศพแต่รวมทั้งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปก็ทั้งหมด108ศพเนาะเรียกได้ว่าแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความสูญเสียเยอะเนาะแล้วก็เกิดในยุคคุณทักษิณทำให้เมื่อคุณทักษิณเข้ามาอยู่ในห้องคลับเฮ้าส์เนี่ยด้วยฟังก์ชันที่มันไม่สามารถควบคุมได้ว่าคนที่ยกมือถามจะถามอะไรคุณทักษิณก็เลยโดนถามเรื่องประเด็นนี้ใช่ซึ่งคุณทักษิณก็ตอบว่าอะไรตัวคืออันนี้ตั้งข้อสังเกตเองเนาะว่าเขามีอึกอักนิดนึงอะแบบไม่รู้จะตอบยังไงเขาบอกว่าผมก็จำไม่ค่อยได้ฮะตอนนั้นก็ลืมไปแล้วแต่ผมก็เสียใจอะไรเงี้ยคุณทักษิณก็ตอบประมาณนั้นทีเนี้ยแต่มันไม่ได้ถามแค่รอบเดียวเนาะวันนั้นนะมันถามมีพอคนแรกที่ถามเนี่ยเป็นนักข่าวที่ชื่อว่าเขาเรียกตัวเองว่าคุณน้อยหน่าเนาะเขาก็ถามเสร็จแล้วก็คุณทักษิณก็ตอบอย่างนั้นสักพักนึงก็เปลี่ยนคอนเทนต์ผู้มินเดเลตก็พาไปประเด็นอื่นอะไรเงี้ยแต่สักพักนึงหมอพรหมมินน่ะคือหมอพรหมมินเนี่ยเขาเป็นเลขาตอนนั้นเขาก็มาตอบอีกนิดนึงว่าคือจริงๆแล้วทางฝ่ายนโยบายหรือฝ่ายรัฐบาลไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ในวันนั้นเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของกองทัพไอ้สุดท้ายก็ไปไม่พ้น มีคนยกมือขึ้นมาถามอีกรอบนึงซึ่งสุดท้ายแล้วคุณทักษิณก็ตอบว่าจริงๆแล้วมันก็ผมก็เสียใจอะไรเงี้ยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนว่าไม่ได้โดนคำถามเดียวด้วยเหมือนโดนคำถามเรื่องรัฐธรรมนูญอีกใช่ว่าแบบ
ที่เด็กรุ่นใหม่บอกว่าเอ้ยคุณทักษิณบอกต้องแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งก็มีคนที่ถามบอกว่าเอ้ยมันไม่พอแล้วต้องการปฏิรูปสถาบันด้วยเหมือนคุณทักษิณก็อึกอักอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าหลังจากคลับเฮ้าส์ในวันนั้นประเด็นที่พูดมาในตอนแรกก็กลายเป็นว่าซอฟลงเลยเพราะว่าประเด็นที่ถูกถามก็คนก็ถูกพูดถึงกันเยอะขึ้นมาเลยแล้วก็หลังจากคุณทักษิณปิดห้องนั้นไปแล้วหายไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีห้องใหม่ที่แบบมาพูดในประเด็นที่คุณทักษิณตอบคำถามไม่ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยว่าเอ้ยคือเซตตากใบคืออะไรเหตุการณ์วันนั้นทักษิณเกี่ยวอะไรนู่นนี่นั่นกลายเป็นแบบมีห้องเอดูเคทอีกเยอะตามมาเลยเนาะเราเห็นคนแบบให้คะแนนอะเหมือนแบบมีคนให้คะแนนว่าด้านเศรษฐศาสตร์ให้ไปเลย10/10ด้านสังคมศาสตร์0อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็มีคนออกมาพูดถึงแบบประเด็นที่คุณทักษิณเขาแบบออกมาตอบคำถามอะไรงี้เยอะเหมือนกันก็ดีเนาะมันก็เหมือนแบบeducate คนป่ะเหมือนเพิ่มบทสนทนาให้กับสังคมอะไรเงี้ยใช่ๆแต่ว่าเหมือนตอนแรกใช่ไหมที่คนช่วงประมาณวีคแรกที่คนไทยเริ่มเล่นคลับเฮ้าส์มันก็จะมีประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าแอปนี้มัน privilegeเพราะว่าคนเล่นมันแบบต้องมีอินไวท์แล้วก็ต้องเป็นแบบมีคนพวกแบบเซเลบที่มียอด follow เยอะคนถึงจะฟังอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์คุณทักษิณเนี่ยมันก็สะท้อนว่าprivilege ในนั้นก็ถูกตั้งคำถามได้เหมือนคนทั่วไปหรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ประชาธิปไตยมากๆที่ใครก็ได้ที่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งคุณจะสามารถตั้งคำถามกับคุณทักษิณได้ในยุคนี้แล้วเขาแบบต้องตอบในจุดนั้นน่ะเพราะว่าอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าคลับเฮ้าส์มันก็เป็นพื้นที่ที่ประชาธิปไตยมากๆแล้วก็ทุกคนแบบค่อนข้างเท่ากันมากๆในการถามในการตั้งคำถามกับโมเดเรตหรือว่านักการเมืองหรือผู้มีอำนาจตอนนั้นที่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนด้วยว่าจะมีไม่รู้เลยว่าแบบคนที่ยกมือขึ้นมาจะถามอะไรว่าจะแบบน่ากลัวแค่ไหนคำถามแต่แบบกลายเป็นว่านักการเมืองหรือใครก็ตามก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดในประเด็นต่างๆเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจว่านายกเรานี่จะมาเล่นหรือเปล่านะตอนนี้เฮ้ยเขาบอกเขาไม่มีเวลาเขาเล่น TikTok อย่างเดียว TikTok อยู่อย่างเดียวมันก็เป็นพื้นที่นึงที่แบบเรื่องที่เคยพูดไม่ได้หรือว่ามันอีหลักอีเหลือในสังคมอ่ะก็ถูกเอามาพูดในคลับเฮ้าส์แต่ว่าไอประเด็นเหล่านี้มันก็ทำให้ในอนาคตน่าคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยจะมีการโดนปิดหรือเปล่าเพราะมันเสรีมากๆใครจะตั้งห้องอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้เราก็เริ่มเห็นต่างประเทศเนาะที่แบบมีการแบนแอปนี้ขึ้นมาแล้วหรือว่ามีการแบบปิดหรือว่าอะไรยังไงมีแบบถ้าหลักๆอ่ะคืออย่างจีนที่จะมีการแบบว่าคือเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าจีนมันเป็นประเทศที่ค่อนข้างว่ากำแพงเซ็นเซอร์คือหนามากแล้วเขาก็มีเรื่องที่ห้ามพูดถึงห้ามแบบอะไรต่างๆอยู่คือการมาของคลับเฮ้าส์ในจีนอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เข้าถึงง่ายนะเพราะว่าจะใช้ได้อ่ะโอเคอย่างที่ที่เอิร์นพูดว่ามันต้องมีแบบมีอินไวท์แล้วก็ต้องมี iPhone ใช่ไหมแล้วคือ iPhone อ่ะต้องเป็น iPhone ที่แบบจดทะเบียนในต่างประเทศอีกทีคือหมายถึงว่าแบบมันค่อนข้างมีความแบบยากนิดนึงกว่าจะเข้าถึงใช่แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่สามารถแบบอาศัยช่องโหว่ตรงนั้นชิกซิกแซกเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ไอ้คลับเฮ้าส์เนี้ยได้แต่ประเด็นก็คือพอสามารถใช้ได้แล้วก็อย่างที่เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในไทยคือสามารถพูดถึงเรื่องที่มันเคยแบบเคยไม่ถูกพูดคุยกันมาก่อนเนี้ยได้มันก็กลายเป็นว่าห้องในคลับเฮ้าส์ของจีนอ่ะมันพูดกันถึงหลายเรื่องมากๆที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างแบบเรื่องค่ายกักกันของชาวอุยกูที่แบบเดือดๆมากๆแล้วแบบจีนห้ามพูดถึงเรื่องนี้ก็มีคนตั้งห้องพูดถึงหรือแบบห้องของการพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยในฮ่องกงหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์แบบประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินอ่ะก็มีคนเอามาพูดในเนี้ยซึ่งแบบแต่ก่อนหน้านี้เวลาเอาเรื่องพวกนี้ไปพูดใน WeChat หรือว่าแบบเว่ยป๋องคือมันโดนมันจะโดนแบนคำพวกนี้อยู่แล้วใช่คือมันโดนแบนอยู่แล้วแต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บมันไม่มีการแบนเพราะว่ามันไม่มีแบบบันทึกอะไรด้วยแล้วเราไปเจอห้องนึงคือมันชื่อว่าห้องEveryone asks everyone คือเป็นห้องที่แบบเป็นคนจีนกับคนไต้หวันอะมาคุยกันแล้วคุยกันเป็นภาษาจีนกลางแล้วเขาก็คุยกันหัวข้อที่คุยคือการเป็นประชาธิปไตยอะได้อะไรคือแบบเดือดเลยคือแบบห้องนี้คือแบบเดือดมากแล้วคือมันมีคำสัมภาษณ์จากที่แบบ BBC ไปคุยมาคือมีผู้หญิงคนนึงบอกว่าพอได้ใช้คลับเฮ้าส์ปุ๊บเขารู้สึกเหมือนแบบนี่มันคือการได้ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในชีวิตตาสว่างเปิดโลกอะไรอย่างเงี้ยตาสว่างอะไรประมาณนั้นคือเนี่ยแหละมันก็เปิดอะไรหลายๆอย่างของจีนขึ้นมาแต่ว่าจีนเขาก็ไวเขาก็แบบโอเคไม่รีรอพอมันมีกระแสมีกลิ่นมาแล้วว่าแบบเรื่องที่เคยถูกห้ามพูดถึงถูกหยิบมาอะไรเงี้ยเขาก็สั่งแบนไปอย่างรวดเร็วเนาะใช่อย่างเห็นว่าแบบมีนักข่าวคนจีนของนิวยอร์กไทม์เองก็แบบถึงกับทวิตเตอร์ว่าแบบ
โหทำไมพวกเราถึงมีอิสระกันแสนสั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โพสถึงคลับเฮาส์เหมือนกันคือแบบแบนช่วงประมาณวันที่8มั้ง7 8ของเดือนเนี้ยก็คือแบบช่วงที่มันเพิ่งพีคใช้ได้วีคนึงอะไรประมาณนั้นสั้นมากแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในจีนตอนนี้มันก็มีอีกประเทศนึงคืออินโดนีเซียที่เขาบอกว่าเขาเตรียมจะแบนเหมือนกันเพราะว่าคือปกติแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในอินโดนีเซียมันจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแต่ว่าแอปเนี้ยมันยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมันก็คือเหมือนต้องยื่นเรื่องดำเนินการในประเทศก่อนอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ยื่นก็เลยมีข่าวว่าก็เสี่ยงที่จะโดนแบนเหมือนกันนะแล้วในอินโดนีเซียจริงๆมันก็มีหลายแอปที่โดนแบนแบบ TikTok Tumblr Reddit อะไรเงี้ย คือแต่อันนั้นอะคือโดนแบนด้วยเหตุผลว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็เลยโดนแบนแต่ว่านี่ก็เป็นอีกกระแสนึงว่าแบบมันใช้ได้แต่ว่าก็มีประเทศที่เขาแบบมีข้อจำกัดอยู่อะไรอย่างนี้แล้วเราจะรอดไหมอย่างนี้ของเราก็เห็นมีแบบขึ้นมาบ้างนะแบบระวังผิดพรบใช่ต้องแบบระวังการพูดอะไรในนั้นประเด็นในนั้นจะโดนแต่ว่าตอนนี้เราก็อาจจะไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะว่าเราไม่มีรมว.ดิจิตอลชั่วคราวดังนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกจับตามากแต่ว่าก็มีคนพูดถึงนะว่าเอ้ยเพราะว่าตอนนี้มันใช้ได้แค่ iOS ใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันใช้ได้ทั้ง Android อะไรเงี้ยจะมีการเข้ามาของ iOS หรือเปล่าอันนี้มีคนถามเยอะมากก็มีเห็นเมื่อวานก็มีการตั้งห้องวันก่อนคุณสลินีก็ตั้งห้องว่าแบบ IO จะมาบุกคลับเฮาส์ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปฟังแต่ว่าก็เห็นมันมีการพูดถึงว่าจะถูกแอบฟังไหมมันจะปลอดภัยไหมเหมือนตอนนี้เราพูดเรื่องอะไรก็ได้ในนั้นมันแบบมีการ educate เรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วถ้า IO เข้ามาล่ะจะมีการแอบฟังไหมก็น่าคิดนะแต่จริงๆเห็นอันนี้เห็นอาจารย์ประวินแกพูดอยู่เหมือนกันว่าเริ่มมีฝั่งแบบอาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมแล้วก็เป็นแบบสายที่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเข้ามาแล้วเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดคือเห็นเมื่อวานมีคนแชร์ที่เป็นแชร์แบบว่าโพสต์เหมือนคนภายในมาเตือนอีกทีนึงว่าเฮ้ยเขาเริ่มดำเนินการแล้วนะ IO จะเริ่มมาแล้วในคลับเฮาส์แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาแล้วมันจะยังไงเพราะจริงๆแอปนี้มันก็คือแอปที่แบบสามารถโต้ตอบกันได้แบบคุยกันด้วยเหตุผลน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาแล้วจะเป็นแบบที่เราเคยเห็นใน Facebook หรือว่าเห็นใน Twitter หรือเปล่าจะมายกมือถามพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราต้องพูดประโยคเดียวกันทุกคนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็น่าคิดเหมือนกันมันก็เป็นรูปแบบใหม่ที่ถ้าเขามาปฏิบัติการเขาก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปแต่อีกคำถามนึงก็คือเขามาแล้วเราจะยังเล่นกันอยู่มั้ยจนถึงตอนนั้นไอ้แอป Clubhouse เนี่ยจะยังเป็นที่ยอดฮิตแล้วก็มีเป็น10ห้องอีกหรือเปล่าจริงว่ามันแบบจะอยู่นานแค่ไหนบางคนก็บอกว่ามันแอปพวกนี้มันมาไวไปไวเนาะยิ่งแบบเราเองก็เข้าไปเล่นเราบางวันเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเหมือนกันกับทั้งแบบทั้งเรื่องที่ฟังแบบสมมติทำงานมาเหนื่อยๆเอามาฟังเรื่องรัฐธรรมนูญเราก็โฟกัสได้แค่10นาทีแรกจริงๆนะแบบดังนั้นแบบการมีอยู่ของ Clubhouse เนี่ยมันจะยั่งยืนหรือเปล่าก็มีคนพูดถึงเหมือนกันแต่ก็เห็นคนพูดแบบมองว่าปกติพวกแอปอะไรพวกนี้มันจะบูมอีกครั้งหนึ่งตอนที่ Android สามารถใช้ได้คือเหมือนตอนนี้มันยังใช้ได้แค่ใน iOS เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า Android สามารถใช้ได้เมื่อไหร่อ่ะแอปนี้มันก็อาจจะบูมขึ้นแล้วก็พีคขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้มันก็มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของที่เขาเป็นคนพัฒนาแบบทั้ง Instagram เอ่ยหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเขาออกมาทวีตว่าเขาอ่ะได้เข้าไปทำ Clubhouse แล้วคือหมายถึงว่าเขาจะได้เข้าไปพัฒนา Clubhouse ให้สามารถใช้ได้กับ Android แล้วก็คิดว่าอีกไม่นานเกินรอชาว Android ก็จะได้ใช้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าอ่ะจะบูมขึ้นมาอีกครั้งไหมแล้วถ้าบูมขึ้นมาอีกครั้งจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราจะยังแบบมีแรงเข้าไปฟังหรือว่าเข้าไปพูดหรือว่าตั้งห้องอะไรกันอีกแค่ไหนเนาะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่คิดว่าตอนนี้เป็นแอปที่แบบใกล้ตัวทุกคนมากๆแล้วแม้แต่ทำงานบางคนก็แอบฟังไปด้วยเนาะ ใช่ไหมจริงนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมาคุย Clubhouse ในตอนแรกของ Why It Matter Now เนาะเพราะว่าตอนนี้แอปนี้กำลังเป็นที่นิยมมากๆเราก็ต้องรีบเอามาพูดก่อนเลยในตอนแรกก็สำหรับตอนต่อๆไปเราก็จะเอาข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หรือว่าเป็นกระแสมาเล่าให้คุณฟังอีกว่าเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับคุณยังไงหรือว่าคุณอาจจะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวแต่จริงๆมันเกี่ยวนะเราก็จะมาเล่าให้คุณฟังก็ติดตามรายการ Why It Matter Now ได้ที่ทุกช่องทางของ The Matter นะคะในทุกวันเสาร์อันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะ